าก็ตามรถมาแล้วเขาก็จะเปิดประตูรถทิ้งไว้เลยอย่าทำตัวมีพิรุธอย่าทำตัวมีพิรุธมันจะมาเป็นรอบๆนะคนอ่ะมอสเห็นคนเข้ามาแล้วเขาก็หายไปแล้วเนี่ยก็เป็นรอบใหม่ I'm gonna tell you that I love you 100 times a day yeah. You'll get tired of my voice That's how much I'm gonna tell you that I love youI'll miss you if you go สวัสดีค่ะมอสนะคะมอสาวันวันค่ะวันนี้นะคะมอสจะไม่เห็นไปวันนี้นะคะมอสจะพาทุกคนไปดูอะไรที่มอสคิดว่านะคล้ายๆกับเมืองไทยของเรานะแค่เดี๋ยวมอสเติมน้ำมันไว้ก่อนนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเสี่ยงโชคก่อนนี่คือตัวเลขนะคะ Powerball ถ้าเกิดว่างวดนี้ถูกอ่ะจะได้ทั้งหมด730ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็นี่เมกะนะคะ865ล้านเหรียญสหรัฐนะนี่ค่ะมอสซื้อมานะคะคือหวยที่นี่อ่ะเขาจะซื้อแค่แถวนึงอ่ะ2เหรียญนะคะหรือว่า60บาทราคาเท่ากันหมดนะแล้วมีหลายคนถามว่าหวยเมกะเนี่ยสามารถซื้อทางออนไลน์ได้ไหมคือมันจะซื้อได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นร้านเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตที่ปั๊มหรือว่าจะเป็นซื้อแบบเป็นตู้อัตโนมัตินะคะแล้วก็จะเสี่ยงนะปกติบ้านเราหวยจะออกเดือนหนึ่งสองครั้งใช่ไหมแต่ที่เนี่ยเขาจะออกอาทิตย์ละ2ครั้งนะแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ถูกเนี่ยเลขมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมันเคยสูงสุดแต่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญ นะ wow. คือถ้าถูกแล้วก็รวยลืมไปเลยอะถ้ามอสถูกจะเอาเงินไปทำอะไรดีคะ 40,000 กว่าล้านเนี่ยคิดไม่ตกตอนนี้มอสอยู่ในปั๊มน้ำมันใช่ไหมอันนี้ขวามือเป็นตำรวจเขาอะไรสักอย่างเข้ามาโอเคน้ำมันที่เราเติมที่ไว้ก็เต็มแล้วนะคะข้างหลังมอสก็เมื่อกี้เห็นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเหมือนตามรถยนต์คันนี้มาสักอย่างไม่รู้ว่าอะไรนะก็เราไม่มีความผิดอะไรนะแล้วอย่าทำตัวมีพิรุธอย่าทำตัวมีพิรุธก็เนี่ยค่ะการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะเปิดประตูรถทิ้งไว้เลยแล้วก็จะอีกคนนึงยืนเฝ้าไว้เลยคือมอสจะสังเกตนะพวกรถตำรวจเนี่ยเขาจะมี2คนแต่ข้างในนี่ก็จะมีแบบคีย์เลขทะวงเลขทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราไปที่ที่เราจะไปกันดีกว่าเนาะวินี่นี่ซ้ายมือไหมอันนี้เป็นอู่ซ่อมรถ Porsche นะคะเป็นไงแล้วเขาก็จะมีรถ Porsche หลายๆรุ่นมาจอดตรงหน้านะเจ๋งว่ะแล้วก็แถวนี้นะคะบ้านก็เนี่ยค่ะจะมีบ้านอยู่บนเขาด้วยอะไรด้วยนะบรรยากาศรอบๆ Yes I'm gonna let you know just how much I tell you mama I tell you papa too I'm gonna let it คนค่ะตอนนี้นะคะเวลา5โมงเย็นนะคะใกล้5โมงเย็นละแต่ว่ามอสดูอ่ะเขาเช็คสภาพอากาศเขาบอกว่าวันนี้อาจจะฝนตกนะคือก็งงๆนะหลายคนอยากรู้ว่าในลอสแอนเจลิสเนี่ยฝนตกไหมคือแทบจะแบบฝนตกนับวันได้เลยนะคะแต่ว่าเนี่ยเห็นเขาบอกว่าวันนี้ฝนตกแล้วก็วันนี้ลมแรงนะคะถ้าจำได้นะคะคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่มอสไปเดินตลาดเมลโลสอเวนิวนะคะผ่านมาได้3วันวันนั้นน่ะร้อนมากประมาณ30องศาแล้วก็วันนี้นะคะอุณหภูมิลงประมาณเนี่ยตอนนี้นี่ไง18องศาคิดดูดีว่าอากาศที่นี่สวิงลิงโก้มากๆเลยนะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาบอกว่าฝนจะตกทางอาทิตย์ด้วยก็เดี๋ยวลุ้นกันนะคะว่าร้านที่มอสจะไปเนี่ยฝนจะมาก่อนหรือเปล่าต้องลุ้นกันค่ะน่าจะรถเสียแล้วเขาก็มาลากนะคะทำไมวันนี้เราเจอตำรวจเยอะจังเห็นที่พื้นไหมถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุขึ้นมานะคะข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีเนี่ยเป็นไฟอ่ะเป็นไฟจริงๆนะแล้วเขาก็จะวางไว้ที่ถนนนะคะให้แบบคนมาแล้วก็ชะลอก็เป็นการทำงานของที่นี่นะคะ yeah, I really hope you love me tooI'm gonna
tell you that I need you. I need you every day. You'll get weary of my touch. That's how much I'm gonna tell you that I want. เราก็มาถึงจนได้นะคะนี่เป็นไงมาถึงปุ๊บมืดเลยมอสก็ลุ้นมากเลยนะว่าเราอ่ะจะต้องแข่งกับฝนปรากฏว่าฝนยังไม่ตกนะคะนี่ไงข้างหลังมอสเห็นแล้วทำให้นึกถึงเมืองไทยมากๆเลยนะคะคือเดี๋ยวเราไปดูนะว่าจะเหมือนเมืองไทยขนาดไหนก็อยู่ใกล้ๆกับ Dodger Stadium แล้วก็อยู่ใกล้ๆกับดาวน์ทาวน์นะคะก็อยู่ในใจกลางของลอสแอนเจลิสเหมือนกันนะคะคือปกติแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มอสเคยพาทุกคนไปกินอาหารตอนกลางคืนส่วนใหญ่ก็จะมีร้านทาโก้เยอะมากๆนะคะแต่ว่าร้านนี้ที่มอสพามาเนี่ยคือคนเยอะมากๆแล้วก็ขายดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะยูทูบเบอร์หลายคนในอเมริกาเนี่ยเขามากินมอสก็เลยจะต้องชิมพิสูจน์ดูนะคะว่าอร่อยจริงหรือเปล่า Can I get one beef tongue beef head and beef steak and barbecue pork right now 125 per each right โอเคอันนี้มอสได้มาแล้วนะคะมอสก็เลือกมามีทั้งเป็นเนื้อนะคะแล้วก็เนื้อหมูด้วยผสมกันนะคะทั้งหมด5ชิ้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้เป็นมันนะคะเขาก็ให้ฟรีนะคะแต่ว่าจะกินให้อร่อยเนี่ยมันจะต้องมีน้ำจิ้มมีเครื่องเคียงนะซึ่งก็เราหยิบเท่าไหร่ก็ได้อยู่มุมโน้นนะคะเดี๋ยวเราไปเติมกันตอนแรกเมื่อก่อนอ่ะมันอยู่ชิ้นละ1เหรียญหรือประมาณ30บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาขึ้นราคานะอาจจะเป็นช่วงโควิดมั้งก็เป็น1เหรียญ25เซนนะคะต่ออันโหดูดิเป็นถังเบลเลอร์เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นมะนาวนะแล้วก็เอาเท่าไหร่5อันแล้วกันให้ครบชิ้นอันนี้เป็นพวกหอมผักชีนะคะใส่เข้าไปตอนนี้เริ่มมองไม่เห็นเนื้อแล้วนะแล้วก็นี่อันนี้เป็นอะไรอ่ะเหมือนเขาดูดิอ้อมคือหอมแดงเอ้ยแล้วเขาน่าจะดองผสมอะไรสักอย่างเดี๋ยวลองเดี๋ยวเอาน้อยๆก่อนดีกว่าเอ้ guacamole sauce and I think this is the spices อ๋อ the most spicy thank you อันนี้นะคะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเห็นไหมเขียวๆอันนี้มันจะผสมอะโวคาโดด้วย right เอา mix อะโวคาโดโอเคอ่ะอันนี้จะมีอะโวคาโดนะคะเราลองมะลองลาดๆนี่แต่เขาบอกว่าถ้าจะให้เผ็ดๆถูกใจคนไทยนะต้องอันนี้เขาบอกว่าสไปซี่ Don't forget the lime and salt like in like 15 minutes from here okay enjoy thank you okay bye okay เขาก็บอกว่าเขาอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ15นาทีนะคะก็มากินประจำนะนี่ที่มอสได้มาตอนนี้ผักอ่ะมันอยู่ข้างบนหมดแล้วมอสจะจำได้ไหมเนี่ยว่าอันไหนเป็นอันไหนอันนี้คือเป็นกระเพาะหมูนะคะมาดูซิว่าอร่อยจริงไหมทำไมยูทูบเบอร์ในอเมริกาที่อยู่ในลอสแอนเจลิสเนี่ยเขามากินกันเยอะมากเลยอร่อยอยากจะบอกว่าน้ำจิ้มเขาแซ่บมากเลยอ่ะมะนาวเปรี้ยวมะนาวต้องเปรี้ยวเนาะอร่อยอันนี้คือทาโก้ลิ้นวัวนะคะมันหอมมากลิ้นวัวหอมมากเพื่อความเจ้มจ้นอันนี้
หัวหมูเอ้ยหัววัวเป็นมากอันนี้กลิ่นมันจะแรงๆหน่อยอ่ะกลิ่นแบบเนื้อแรงๆเลยอ่ะแต่เนื้อเขานุ่มนะแล้วที่สำคัญมาว่าน้ำจิ้มเขาอร่อยมากคือมอสมองว่านะคนเนี่ยลาติโน่เม็กซิกันเนี่ยเขากินคล้ายๆเรานะคือเขากินเครื่องในใช่ไหมกินกระเพาะหมูกินหัวหมูกินลิ้นวัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฝรั่งอ่ะเขาจะไม่ค่อยกินกันนะคะไม่ใช่ไม่ค่อยฝรั่งกินไม่เป็นเลยนะถ้าอยากจะกินอะไรที่มันคล้ายๆกับอาหารไทยมอสว่าทาโก้มันก็โอเคนะมอสว่าปกติมอสจะชอบกินกับพริกถ้าลาเปียเยอร์นะที่พริกเม็ดใหญ่ๆแล้วก็เผ็ดๆแต่อันนี้ไม่เห็นมีไม่มีเนาะมีป่ะไม่มีเนาะไม่มีอ่ะไม่มีอุ้ยดูตอนนี้คนก็เริ่มมาแล้วนะอันนี้มอสมายืนกินหลบนะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์โควิดแต่ว่าถึงไม่ใช่ช่วงสถานการณ์โควิดเขาก็จะเป็นยืนกินอย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้มีโต๊ะนั่งนะคะเขาเรียกว่าทาโก้สแตนนะคะตรงนี้เนี่ยมันที่เขาให้มาไม่น่าปอกเปลือกไหมไม่ปอกแล้วเนาะเพราะว่ามือเราได้แค่มือเดียวอันนี้ฟรีนะคะเอาจริงๆนะมาว่ากินทาโก้เหนื่อยเลอะไหมอ่ะมันก็ประหยัดตังค์นะเพราะว่าหมดเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะ5ชิ้นมอสหมดไป6เหรียญ25เซนนะคะก็ประมาณคิดเป็นเงินไทยประมาณ190บาทหลายคนบอกเฮ้ยมันก็ดูแพงนะเกือบ200เลยคืออย่างนี้ค่ะหลายคนชอบถามมอสว่าค่าแรงที่เนี่ยเป็นยังไงค่าแรงที่นี่นะคะในลอสแอนเจลิสเนี่ยก็ขั้นต่ำนะคะอยู่ที่ชั่วโมงละ14เหรียญ นะหรือประมาณชั่วโมงละ450บาทนะคะถ้าเทียบกับค่าแรงของที่นี่แล้วทาโก้ชิ้นละ1เหรียญ25เซนเนี่ยถือว่าถูกมากถูกมากๆเลยนะเอ๊ะคือผ่านไปแค่แป๊บเดียวนะคะตอนนี้คนก็มาเยอะมากๆนะแต่ว่ามอสกินอิ่มแล้วนะคะก็เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าอันนี้คือยังไงอันนี้คือเป็นเนื้อหมูนะคะเคยไปเดินพวกตามไอ้นี่ไหมข้าวสารแล้วเขาจะเป็นแบบนี้แต่อันนั้นคือเคบับมันจะคนละอย่างกับเคบับเคบับนั้นน่าจะเป็นอาหารของอาหรับนะคะอันนั้นจะเป็นเนื้อแต่เนี้ยเป็นเนื้อหมูจะเป็นแบบหมูเป็นชิ้นๆนะเห็นเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเอาแบบไหล่หมูมาทำนะคะแล้วก็ไปหมักสมุนไพรเสร็จแล้วก็มาเนี่ยวางเป็นชั้นๆนั้นชั้นนะข้างบนจะใหญ่กว่าแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วเขาก็จะหั่นสไลด์แล้วก็ปิ้งเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าแอลพาสเตอร์นะแบบนี้นะส่วนแผ่นแป้งเนี่ยก็คือทอร์ติญานะคะหลายคนเขาก็มาจอดรถกระบะนะแล้วก็เปิดท้ายแล้วก็นั่งกินมันได้ฟีลลิ่งแบบอบอุ่นดีเหมือนกันนะคะมอสชอบนะบรรยากาศแบบนี้แล้วก็นอกจากร้านทาโก้ตรงนี้นะคะตรงนู้นเนี่ยเขาคนเขาก็เอาแบบของมาวางขายกันเยอะนะคะมีขนมมีน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ขวามืออันนี้เป็นตู้ ATM นะคือร้านส่วนใหญ่อะเขาจะรับเป็นเงินสดนะคะจ่ายเงินสดไม่มีภาษี1เหรียญ25นี่คือราคาในเน็ตเลยแล้วถนนเส้นนี้นะคะเขาเรียกว่า Avenue 26นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจจะมานะbanana and chocolate please banana and chocolate yes you want chocolate or Nutella chocolate yeah นี่เขามีเคฟขายด้วยมอสก็เลยสั่งเคฟกล้วยกับช็อกโกแลตนะคะอันนี้ไม่น่าจะใช่เคปผ้าเฉยนะเพราะพี่เขาทำเร็วมากเลยฟับHoly banana Yes peaceด้วย
yum. You can go ahead and add whatever toppings you want from right there, okay? Okay. So, how much is it? It's 7. 7, okay. นี่ค่ะที่เราได้มาดูดิเขาทำน่ากินมากเลยแล้วเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเราก็หยิบเนี่ยท็อปปิ้งตรงเนี้ยเราหยิบโรยได้หมดเลยว่าเราอยากใส่อะไรหมอใส่อะไรอัลมอนด์มั้ยอัลมอนด์ชอบตรงที่แบบเรากินอะไรเนี่ยเขาจะชอบให้เครื่องเคียงเราตักไม่อั้นเลยเราหยิบไปทั้งโหลได้ป่ะเอาอะไรอีกเอาลูกเกดลูกเกดนี่อันนี้ลูกเกดOrchata. Orchata. Yeah, orchata. Like Mexican drink, right? Yes, it's rice drink. Rice drink. ทำมาจากข้าวนะ I think it's rice, chocolate. I think it's evaporated milk, vanilla. Oh. Many people do it different ways. Almond or something. Yeah. Okay. Here you go. Okay, so total it's gonna be? It's gonna be 10. 10. Okay. I give you. Thank you so much. Thank you. Okay. ได้มาแล้วนะคะก็เป็นฮอชาต้านะคะเขาบอกว่าข้างในมีข้าวมีช็อกโกแลตมีอาวานิลามีอะไรเยอะมากๆเลยนะอันนี้คือขนมที่เราซื้อมานะคะเป็นเค้กกล่องเนี้ยเขาขายอยู่ที่7เหรียญนะคะก็แต่เคปมันเป็นเคปนิ่มไปแล้วอ่ะเพราะว่ามันเป็นกล่องปิดนะนี่มอสได้แรงบันดาลใจมาจากรถคันเมื่อกี้เนี่ยที่เขาเปิดท้ายรถแล้วก็นั่งกินอย่างนี้เลยนะก็รสชาติเหรอรสชาติก็เป็นเคปนะแต่เขาก็จะมีวิปครีมให้เพิ่มความอ้วนเข้าไปดึกๆอย่างนี้นะถามหน่อยแล้วมอสจะลดความอ้วนได้ไหมเนี่ยแล้วก็ตอนนี้คนเขาก็มันจะมาเป็นรอบๆนะคนอ่ะมอสเห็นคนเข้ามาแล้วเขาก็หายไปแล้วเนี่ยก็เป็นรอบใหม่แก้วนี้นะคะ3เหรียญหรือประมาณ90กว่าบาทนะแก้วใหญ่มากเลยเทียบกับหน้ามอสเห็นไหมที่มอสเคยกินอ่ะมันจะหวานหวานกว่านี้นะอันนี้หรือสงสัยแก้วใหญ่แล้วเขาใส่น้ำแข็งเยอะหรือเปล่าคนเริ่มมาแล้วนะก็เอาเป็นว่านะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้อเมริกันเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วหรอมันมีแบบอาหารริมฟุตบาทแบบนี้เหมือนเมืองไทยเลยเนาะเอาจริงๆนะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองไทยหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่แน่ๆนะคะไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกรัฐทุกเมืองนะคะอันนี้เป็นเฉพาะในเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะที่เขาอนุญาตได้อย่างถูกต้องนะคะอ่ะแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยเห็นแล้วอยากมากินถ้าเกิดว่าอยู่นอกประเทศอเมริกาตอนนี้นะคะตั้งแต่วันที่26มกราคมนะคะใครที่จะบินเข้าอเมริกาเนี่ยจะต้องมีใบรับรองนะคะการตรวจโควิดว่าเราไม่ได้เป็นโควิดภายใน72ชั่วโมงนะคะต้องแสดงนะเดี๋ยวนี้ต้องเป็นแบบนั้นแล้วเอาเป็นว่านะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะวิถีชีวิตที่เนี่ยค่ะก็มีร้านแบบนี้ให้กินแล้วก็ราคาถูกมากๆนะคะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามนะคะอ้อที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะเดี๋ยวมอสขอนั่งชิวๆกินต่อนะ